สวัสดีค่ะชื่อนาตาลีนะคะศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะ British and American Studies ค่ะก่อนมาเรียนที่วอริกก็รู้สึกถึงปัญหาที่จะได้เข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าการที่จะเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากค่ะแล้วเราก็ต้องใช้ความพยายามมากในการที่จะแข่งขันแล้วเราก็ต้องมีความพยายามสูงในการที่จะเข้ามหาวิทยาลัยค่ะมีคนหลายคนนะคะแนะนำว่าวอริกเนี่ยสามารถจะทำให้เราสามารถเข้าในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้จริงๆซึ่งตัวเราเองก็คิดว่าการที่เราได้มาลองเรียนที่วอริกเนี่ยมันก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งว่าเราจะได้ทดลองว่าสรุปแล้วเนี่ยวอริกสามารถทำให้เราเข้าในมหาวิทยาลัยได้หรือเปล่าค่ะความจริงแล้วเนี่ยการเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นเรื่องยากขนาดนั้นแค่เรามีความพยายามความตั้งใจแล้วเราก็เรียนอยู่ที่นี่เราก็สามารถเข้าได้แล้วค่ะที่วอริกเนี่ยนาลีเรียนทั้ง writing reading แล้วก็ math ค่ะ math ของพี่บีเนี่ยจะเป็น math ที่ใช้ในการสอบ SAT นะคะหรือว่าสอบที่จุฬาไม่ก็ธรรมศาสตร์นะคะพูดถึงการเรียนการสอนเนี่ยพี่บีก็จะเหมือนให้ความสนใจกับเราพี่บีจะคอย keep in touch ตลอดแล้วก็จะคอยอยู่ข้างๆเราคอยช่วยเหลือเราไปเรื่อยๆค่ะสำหรับกิจกรรม Legacy Night นะคะก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กนักเรียนในวอริกนะคะได้มาเจอกันค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ที่จบไปแล้วรุ่นพี่ที่กำลังศึกษาอยู่หรือว่าจะเป็นรุ่นน้องที่กำลังจะเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยนะคะก็จะได้เข้ามาที่ Legacy Night เพื่อจะมาพูดคุยปรึกษาเรื่องการเรียนการเป็นการพบปะสังสรรค์กันด้วยค่ะการที่เราได้เข้ามาเรียนในวอริกเนี่ยก็เหมือนเท้าข้างหนึ่งของเราก็ได้เหยียบเข้าไปในมหาวิทยาลัยชั้นนำแล้วค่ะฝากถึงน้องๆที่เรียนที่วอริกนะคะก็อย่าเพิ่งท้อนะคะเพราะว่าพี่เชื่อว่าการที่มาเรียนในวอริกเนี่ยก็เหมือนน้องเนี่ยได้ก้าวขาก้าวหนึ่งขึ้นไปในมหาวิทยาลัยที่น้องๆใฝ่ฝันแล้วนะคะก็อดทนอีกนิดนึงเราก็ต้องขยันด้วยแล้วก็ทำตามที่คุณครูทุกท่านบอกด้วยก็จะสามารถถึงฝันได้ไม่ยากค่ะ